สุดพิเศษกันเลยหนึ่งในโอกาสที่นักเตะเยาวชนลาวเฮาไปเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกของใจฟ้าอะคาเดมี่ซึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ว่านักกีฬาทางลาวเฮาเลยกันในกีฬาไทยนะได้ไปเบิ่งขวัญใจของเขาเจ้าก็คือทางด้านไมเคิลเบิร์นซึ่งก็เป็นนักเตะจากอังกฤษที่ว่ามาเยี่ยมยามมาให้กำลังใจและก็มีทางด้านจีโน่ซึ่งเป็นนุ่มดอนักยูทูบเบอร์ของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงกันเลยล่ะมาให้กำลังใจมาให้คำแนะนำอยู่ที่สนามใจฟ้าอะคาเดมี่นี่คือเป็นบรรยากาศโดยรวมกันเลยล่ะคือคักสะเหลือเกินนี่เป็นไมเคิลเบิร์นเคยเล่นให้กับสโมสร BG ในประเทศไทยบางกองกาสสมุทรสงครามเองที่ว่ามีเสียงว่าจะเป็นทางด้านชลบุรีนะเคยเป็นนักกีฬาที่มีค่าตัวที่สูงที่สุดในไทยลีกใน10ปีที่ผ่านมาเมื่อนี้ผมก็มีโอกาสดีมาเยี่ยมยามนักกีฬาอยู่ที่ใจฟ้าอะคาเดมี่พิเศษกับเป็นนักกีฬาระดับที่นะคะนักเตะเยาวชนของเราเฮาที่ว่าได้มาเก็บตัวอยู่ที่นี่นะซึ่งให้เกียรติต้อนรับโดยทางเวียงไซวิริกุลประธานสุขสนต์ WG นาคากันตอนรับ2หนุ่มรอนะ1นักเตะ1นักยูทูบเบอร์ของประเทศไทยนักกีฬาก็เป็นนักกีฬาจากอังกฤษนะพิเศษสุดๆนะนี่ก็เป็นหลวงพ่อนะผู้ที่ว่าสร้างศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาก็คือศูนย์ใจฟ้าคันมีก็คือหลวงพ่ออาลงกฎหรือว่าท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธปะสานาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุอยู่ที่จังหวัดลพบุรีประเทศไทยผู้ที่ว่าบารมีล้นเหลือนะผู้ที่ว่าสร้างศูนย์ใจฟ้าอะคาเดมี่ขึ้นมาสร้างนักเตะนักกีฬาต่างๆก้าวสู่ทีมชาติไทยหลายคนมาแล้วนะเพิ่นก็ให้คำแนะนำให้พรนักกีฬาของกับด้วยที่นาคาของเราเนาะในในโอกาสที่มาเก็บตัวระหว่างวันที่17เมษายนวันที่22เมษายน2023เพิ่นให้การช่วยเหลือบ่จะเป็นที่พักสนามฝึกซ้อมอาหารการกินต่างๆกันเป็นโอกาสที่ดีของทีมเราเนาะเป็นการช่วยเหลือนะเป็นการเมตตาจากเพิ่นเนาะขอบใจเป็นอย่างสูงกันเลยล่ะก็เป็นประธานสโมสรเนาะเพิ่นก็มีการแนะนำนักกีฬาเยาวชนลาวเฮาก่อนที่ว่าหลวงพ่อเนาะเพิ่นจะให้พรแต่ละคนกันละให้คำแนะนำบรรยากาศอยู่ที่ศูนย์ใจฟ้าอะคาเดมี่นะอยู่ที่จังหวัดลพบุรีประเทศไทยอากาศมื้อนี้ก็ร้อนพอสมควรนะก็40องศานะนี่ก็เป็นไมเคิลเบิร์นนะที่ว่าเพิ่นก็มาให้ลายเซ็นนักกีฬา WG นาคาของเราให้ลายเซ็นเซ็นใส่เสื้อเลยก็เป็นไอดอลของนักกีฬาหลายๆคนนี่แต่ความคั่งไคล้ของบาเตะในไทยนะเมื่อกี้มันแต่ละคนเนี่ยหุ้มใส่เลยนะขอลายเซ็นนะและด้านนี้ก็เป็นทางด้านจีโน่นะเป็นนุ่มรอนักยูทูบเบอร์ของประเทศไทยมีเสียงไงล่ะมีคนติดตามหลายดีนะกดเข้าเบิ่งเลยนะจีโน่นะไปพิมพ์ใน Google จะได้เห็นกันเลยเป็นการตายหุบรวมเป็นเกียรติสักเกินเมื่อนี้มือพิเศษอีดีพิเศษก็ยังเป็นบันเกิดของอนุสักบิดกุลหัวหน้าทีมของ WG นาคาในหุ่นยุบเกิน11ปีสุดนี้เองนะสุดที่ว่าจะไปสเปนนะนี่เป็นการให้คำแนะนำของไมเคิลเบิร์นนะไปฟังน้ำกันเลยแต่สุดท้ายอยากให้ทุกคนมีความ
นี่เป็นคำแนะนำจากหนุ่มรอนะจีโน นักยูทูบเบอร์ที่ว่ามีเสียงในประเทศไทยเป็นบรรยากาศรวมๆนะซึ่งว่าเพิ่นก็มากล่าวอำลานะกล่าวขอบใจหลวงพ่อนะซึ่งว่า WG นะครับเฮาจะเก็บตัวจนถึงวันที่22ในตอนเช้าเนาะซึ่งว่าตอนแรกจะเดินทางต่อไปที่ประเทศสเปนจะขึ้นยนต์อยู่ที่สายการบินในกรุงเทพนะจะไปที่ฮอดประเทศสเปนในวันที่23เมษายน2024ถ้ามีข้อมูลไว้จะมีการรายงานให้